ซึ่งจากการหารือในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติในด้านความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าในเรื่องของกล้องวงจรปิดทุกๆภาคส่วนจะต้องบูรณาการร่วมกันเพราะว่ากล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะถือเป็นสิ่งสําคัญเลยที่จะสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุความไม่สงบแล้วก็เหตุความรุนแรงได้อีกทางหนึ่งซึ่งปัจจุบันหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบกล้องวงจรปิดในการนําปรญญาประดิษฐ์ หรือว่า AI เข้ามาเสริมในการทำงานของกล้องวงจรปิดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความมั่นคงได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลายังขาดกล้องวงจรปิดอยู่ทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้จึงได้เสนอความต้องการเพื่อดำเนินการขอกำลังสนับสนุนกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ นอกจากนี้ในเรื่องของข่าวก็ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญในการช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะทางด้านพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอ,อบอตอก็ระบุว่าเหตุการณ์ความสูญเสียในพื้นที่ตำบลลำพญาท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบและรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างเด็ดขาดและพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถถึง แต่ถึงแม้ว่าการเยียวยาในชีวิตจริงตัวเงินจะมีความสําคัญแต่ไม่ใช่ที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเรื่องของความเป็นอยู่ที่ทางภาครัฐจะต้องร่วมมือกันทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเหล่านี้สามารถยืนอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขค่ะ